อำเภอหาดใหญ่ของจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลควนลังน้ำท่วมหนักสุดในรอบ12ปีเลยทีเดียวครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของตำบลควนลังขณะนี้ยังมีน้ำท่วมขังสูงอยู่นะครับอยู่ในหลายพื้นที่อย่างเช่นพื้นที่หมู่ที่3ชุมชนเทศบาลชุมชนหัวนอกกลางน้ำได้เข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนะครับระดับน้ำบางจุดได้สูงถึง2เมตรส่วนใหญ่เป็นชุมชนที่อยู่ติดกับคลองต่ำและคลองนนเนื่องจากยังมีฝนตกลงมาเป็นระยะโดยพื้นที่ของตำบลควนลังเป็นพื้นที่ปลายน้ำที่ต้องรับน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาแก้วเขาวังพาน้ำตกโตนงาช้างน้ำตกโตนปลิวลงมายังคลองต่ำคลองวาดคลองนนนะครับนอกจากนี้ยังเกิดดินสไลด์คลองชลประทานบริเวณชุมชนทุ่งเขียวหวานแล้วก็ชุมชนทุ่งส้มเป็นคลองชลประทานที่น้ำไหลลงสู่คลองระบายน้ำภูมินาถดำริหรือว่าคลองร.1และได้ไหลออกไปยังทะเลสาบสงขลาสู่อ่าวไทยขณะนี้เจ้าหน้าที่ชลประทานได้เข้าทำการตรวจสอบพื้นที่แล้วก็เร่งดำเนินการแก้ไขแล้วส่วนเส้นทางถนนเพชรเกษมช่วงของ4แยกควนลังมายัง4แยกสนามบินการสัญจรกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วล่ะครับส่วนถนนหลายสายที่จะเข้าสู่ตัวเมืองหาดใหญ่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเนี่ยก็ได้ไปคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับผ่านถนนกาญจนวิทย์สายเก่านะครับขอไปครับการจนวนิชนะครับสายเก่าเพราะว่ามีน้ำจากภูเขาเนี่ยมันไหลลงมาท่วมเส้นทางจราจรทั้งสองฝั่งถนนเลยระดับน้ำเนี่ยสูงประมาณสัก70เซนติเมตรโดยน้ำก็ได้เข้าท่วมถนนไปมีความยาวเนี่ยจนถึงบริเวณ3แยกคอหงเลยนะครับส่วนถ้าเกิดขาออกจากหาดใหญ่เนี่ยเพื่อจะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสงขลาตอนนี้รถยังผ่านได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังกันสักนิดนึงแล้วก็จะมีการบังคับให้วิ่งเลนเดียวนอกจากนี้เนี่ยมวลน้ำยังไหลเข้าท่วมในซอยชุมชนต่างๆชาวบ้านเองก็ต้องเดินเท้าออกจากชุมชนกันนะครับทางด้านเทศบาลเมืองคอหงก็เร่งสูบน้ำลงคลองร.5หลังเกิดฝนตกหนัก4ชั่วโมงต่อเนื่องครับทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำเอ่อล้นแก้มลิงไหลเข้าสู่ชุมชนกาญจนวนิชซอยที่3และซอย4หลังวัดคลองเปลโดยล่าสุดนะครับสถานการณ์ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือเพียงบางจุดที่ยังคงมีน้ำท่วมขังนอกจากนี้ทางเทศบาลได้จัดเตรียมกระสอบทรายไว้ตามจุดต่างๆด้วยบริเวณหน้าเทศบาลเมืองคอหงใหม่วัดคลองเปลและก็ศาลาอเนกประสงค์คลองเตยเพื่อที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนรับมือกับปริมาณน้ำหากว่ามีฝนตกลงมาซ้ำเติมอีกครับนายการุณแปลงรัฐท่านผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่16ก็บอกว่าระดับน้ำในคลองสายหลักทั้งคลองอู่ตะเภาเองและคลองร.1รองรับน้ำอยู่ที่ 40% นะครับขณะที่การระบายน้ำยังทำได้ไม่ดียังทำได้ดีนะฮะไม่เกิดปัญหาและยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 60% ครับชลประทานก็ยืนยันว่าพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ยังไม่น่าห่วงนี่ขณะที่ในเขตเทศบาลเมืองควนลังที่เกิดน้ำท่วมสูงปัจจุบันระดับน้ำลดลงโดยเร่งการระบายน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำที่ประตูระบายน้ำบางหยีเพื่อพร่องน้ำออกสู่ทะเลสาบสงขลาครับทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดสงขลาพื้นที่ยังต้องเฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษก็คืออำเภอระโนดแล้วก็อำเภอสทิงพระโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านแล้วครับนะฮะ